เมืองทองเล่นทุเรศมากตอนครึ่งแรกอ่ะผมบอกเลย สิ่งที่ขาดไปคือไม่มีเพลย์เมคเกอร์ไม่มีเพลย์เมคเกอร์ตัวปั้นเกมอ่ะครึ่งแรกก็เลยแบบตะกุกตะกักตะกุกตะกักแล้วก็เล่นแบบเล่นแบบรอโดนต้องชมพี่ไทยว่าเปลี่ยนตัวได้โอเคทุกอย่างมันมาเปลี่ยนแปลงเพราะลูกนี้ครับเชโปนี่คือสำรองเปิดสำรองมงเลยนะที่บอกเปลี่ยนตัวถูกนาที87นครปฐมแพ้5ทีพี่87ถึง95ใช่ใช่คือตอนที่ก่อนจะมาโดนตีเสมอนะมีช่วงหนึ่งที่เขาขยับตัวผู้เล่นถอดตัวหลักออก2คนถอดอาทิตย์เบิกออกด้วยแล้วก็ไอ้เจ้าตรงกลางอีกคนนึงใช่นั่นแหละหมดแรงแล้วไงอันตรายเลยหมดแรงแล้วไงหัวนี้นั่งดูอยู่ผมก็บอกตรงๆว่าสกอร์ 3-1 ที่นครปฐมแพ้เนี่ยมันโหดร้ายเหลือเกินโหดร้ายแบบผมไม่คิดว่าจะแพ้ขนาดนี้นะผมอยู่ในสนามนะเมืองทองเล่นทุเรศมากตอนครึ่งแรกอะผมบอกเลย คือรูปแบบวิธีการมันไม่ชัดเจนแล้วก็แต่ต้องชมอย่างนึงก่อนเกมนี้พี่อุทัยเขาเอาเจริญศักดิ์มาเล่นขวาเล่นซ้ายเจริญศักดิ์ขวาใช่ตามตำแหน่งแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปคือไม่มีเพลย์เมคเกอร์ไม่มีเพลย์เมคเกอร์ตัวปั้นเกมอะครึ่งแรกก็เลยแบบตะกุกตะกักตะกุกตะกักแล้วก็เล่นแบบรอโดนแต่ว่านครปฐมเอาจริงก็รับลึกอยู่แล้วแล้วก็รอโต้ฟุตบอลเกมรับนะพี่ใช้ทาคุอิโตะแบบลุยอย่างเดียวเลยทิ้งข้างหน้าแล้วไปข้างหน้าไปกดดันได้แต่ตรงกลางเขาเก่งตรงกลางเขาดีมากมันมีหลายองค์ประกอบอาทิตย์เบิกเนี่ยมีชื่อ50คนนะคนเขาบอกพี่ว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆแต่พี่ชอบกลางตัวรับไอ้เบอร์30แล้วไอ้ตัวที่วิ่งเยอะๆชอบมากพี่ว่าตัววิ่งเดชาสาโฉมใช่ผมยาวเนี่ยไปดูเด็กคนนี้เก่งขึ้นแต่ครับทุกอย่างมันมาเปลี่ยนแปลงเพราะลูกนี้ครับเชโปนี่คือสำรองเปิดสำรองมงเลยนะที่บอกเปลี่ยนตัวถูกนาที87ลูกนี้โอเคผมว่าจบแล้วมันมีแบ็คซ้ายอีกคนที่เปลี่ยนมาแทนโจ้แจ๋วอ่ะใช่แล้วก็มีธีรพลเยาะเย้ยที่เปลี่ยนมาแล้วเกมมันดีขึ้นเลยลูกนี้เกือบโดนใช่จุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้มันไม่โดนเนี่ยมันไม่โดนนี่ครับมันมาอย่างนี้เลยครับนาที90บวก2เชโปแล้วต้องชมโดนะโดเปิดถูกตำแหน่งเลยนานๆจะได้เห็นนะดิไม่เอาเนี่ยน้องไม่ได้กลับมาเครดิตที่นานๆจะได้เห็นนะดิพอที90ปุ๊บอะโดเปิดเสา2ได้เพราะว่าถ้าแรงมันแรงหมดแรงบาลานซ์พอดีอ้าวแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะอันนี้เกือบได้ก่อนนี่ติดเซฟก่อนลูกนี้ไม่ได้เฉยจริงๆปรเมศจริงคนยิงได้มากกว่า1ลูกอะไอ้ชื่ออะไรที่ลงไปคนอะที่แอสซิสด้วยเนี่ยภูมินลูกนี้ภูมินแต่เมื่อวานเนี่ยจังหวะสอดภูมินจับลูกนี้ติดตาเลยแต่ฉีกเยอะอ้าวแล้วก็ลูกนี้ครับจบเลยเชโปถือว่าก็ใจกว้างใช่คือทัมมิ่งดีนะแล้วก็การสอดมาโอเคตอนนี้ตอนแรกว่าเฮ้ยปรเมศเองฟ้องวันนี้เป็นอะไรวะทำไปแบบติดขัดหมดจนมันปลดล็อกลูกเนี่ยลูกที่หลุดเดี่ยวไปแล้วใช่แปรหนีแบบโอ้โหผิดทางไปคนละโลกเลยลูกนี้ก็มองก่อนนะมองก่อนจ่ายนะผมก็ยังยืนยันว่าใครที่เปิดบอลแบบไม่มองนะผมจะด่าตามด่าแม่งอยู่นั่นน่ะมึงต้องมองเพื่อนก่อนชำเลืองเพื่อนนิดนึงชำเลืองเพื่อนนิดนึงว่าเพื่อนมาหรือเปล่าเท่ากับว่านครปฐมแพ้5ทีพี่87ถึง95ใช่ๆคือตอนที่ก่อนจะมาโดนตีเสมอนะมีช่วงนึงที่เขาขยับตัวผู้เล่นถอดตัวหลักออก2คนถอดอาทิตย์เบิกออกด้วยแล้วก็อีกคนนึงไอ้เจ้าตรงกลางอีกคนนึงอ๋อใช่นั่นแหละหมดแรงแล้วไงอันตรายเลยหมดแรงแล้วไงก็มีคนบอกว่าเลือกเปลี่ยนผิดตัวไหมแต่ก็เหมือนที่ตู่บอกคือมันหมดนะผมว่าคุณภาพทีมนครปฐมมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นสควอชมันลงมามันไม่ได้ทดแทนกันได้คือเมืองทองอ่ะต้องชมพี่ไทยว่าเปลี่ยนตัวได้โอเคแต่ว่าก็ต้องดูฝั่งนครปฐมด้วยว่าเขามีสควอชอยู่แค่นั้นใช่เปลี่ยนจะเอากฤษฎาวงแก้วมาลงมาไล่บอลเงี้ยมันไม่ใช่แล้วเขามี1ถึง11เนี่ย11 12แค่นี้เออแต่ทางเมืองทองเขามีตัวพอสมควรอีกอย่างนึงประตูเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะแล้วก็ยังให้เล่นต่ออ่ะผมเห็นวัชระบัวทองมาวอร์มแล้วผมยังทักมันอยู่เลยว่าเอาจะลงป่ะเนี่ยวันนี้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ใช้ผมว่าก็มีส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วองค์ประกอบแล้วผมมาได้ประมาณนี้กำลังโอเคแล้วแต่เจอทีมที่แบบคุณภาพมันดีกว่าอีกหนึ่งปัญหาที่ผมมองเมืองทองคือไปดูเมืองทองมา2เกมพี่จุนการสื่อสารระหว่างโกกับกองหลังมีทุกเกมนะนี่เขาเปลี่ยนประตูด้วยใช่เปลี่ยนเอากรกฎลงมาคือมันก็ยังมีปัญหาว่าบีลงเรียกไม่ออกมาซึ่งเกมก่อนหน้านี้ก็มีใช่ที่จำได้แล้วไม่ออกมาขายมือแล้วบังบอลให้แล้วอันเนี้ยมันจะสื่อสารว่าอะไรดีพี่คือด้วยการเล่นคู่เซนเตอร์มันหมุนตลอดไงแล้วก็ประตูมันก็ยังไม่นิ่งพอคือเปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าแท็กติกอะในมุมว่าเมื่อไหร่ที่เซนเตอร์ปล่อยให้ประตูออกมาเล่นเนี่ยพื้นที่ตรงไหนที่ประตูรับผิดชอบอะไรเงี้ยบางครั้งเป็นการทำงานร่วมกันเกมนี้ก็กรกฎเองก็ไม่ได้มีเซฟนะคือไม่ได้มีลูกยิงให้เซฟอะน้อยก็เลยแบบ
ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรไม่เหมือนแบบอย่างสุภวิทย์มันโดนแล้วมันเห็นไงเห็นชัดคนก็เลยก็อย่างนี้ถ้าเขาจะยึดมือหนึ่งไหมน่าจะไปก่อนน่าจะไปก่อนคืออย่างนี้เท่าที่คุยมาโค้ชอุทัยแกจะเป็นคนที่ถ้าใครซ้อมดีจะให้ลงก่อนมันจะไม่เหมือนมาริโอที่มันจะมีทรงแบบเอ้ยโครงนี้ฉันต้องใช้ตัวอย่างนี้เท่านั้นแกนก่อนเราจะเห็นว่าภูมินได้รับโอกาสเราจะเห็นว่าเชโปไปเป็นตัวสำรองก่อนเราจะเห็นว่าเขาจะจับให้มันให้เทมาเล่นขวาและให้ตัวให้บล็อกไปเล่นซ้ายแล้วในเท่าที่คุยมาคือเขาจะดูจากการซ้อมก่อนวิธีการก่อนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันว่าจะอยู่สถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอนาคตของโค้ชอุทัยเนี่ยเท่าที่ผมฟังมาคือเขากำลังหาโค้ชอยู่นะโค้ชอุทัยจะไม่คุมไปนานหรอกแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้อ่ะพอมันผ่านไปแมตช์นึงแล้ว มันดีขึ้นใช่แมตช์หน้าอาจจะดีขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวมันจะมีแมตช์ที่สะดุดตอนนั้นค่อยเปลี่ยนได้ค่อยมาหาวิธีแล้วอย่าลืมว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงฟีฟ่าเดย์นะใช่ครับคือไทยลีกจะเล่นถึงวันที่7วันที่8ตุลาอีก2เกมถ้าว่าอีก2เกมเนี้ยเราก็จะหยุดอีก2วีคเพื่อกลับมาตรงเนี้ยไม่แน่โค้ชใหม่อาจจะมา